ก้อยสายสายร้านพระแล้วสวัสดีจ้ามื้อนี้ก้อยนี่ยังมาก้อยจะมาทำพริกผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวไก่ให้ดูใส่น้ำมันลงไปจ้ะเดี๋ยวเบิ่งไปเลยเนาะเครื่องปรุงวัตถุดิบที่ก้อยใส่มีอย่างแน่จ้ะพริกผัดหอมจ้ะใครกินก็ติดใจนะจ้ะรับรองได้เลยน้ำมันพืชทำอย่างนั้นน้ำมันพืชเสร็จแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมสับจ้ะกระเทียมสับใส่ลงไปเลยเราต้องเจียวกระเทียมให้หอมจ้ะเราก็ไอ้พริกผัดเฮาสิได้หอมๆแล้วจ้ะก้อยผัดถุงครึ่งกิโลหน่อยจ้ะพริกถุงครึ่งกิโลก้อยใส่2มื้อแบบลูกค้าชอบลูกค้าชอบจ้ะช่วงนี้ก้อยอาจจะบ่ค่อยได้ลงคลิปนะจ้ะบ่ค่อยได้ลงคลิปพวกเฮ็ดกับคงกับเขาเนาะถ้าอยากเก็บของไปขายนี่แหละนะจ๊ะเดี๋ยวที่ก้อยขายนะจ๊ะก้อยขายนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสก๋วยเตี๋ยวไก่นะจ๊ะเนาะก้อยขายนี่ก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างนะจ๊ะขายแล้วก็ขายข้าวมันไก่น้ำเนาะขายอยู่ไหนพิกัดร้านนะจ๊ะอยู่ตลาดบ้านหนองฉิมนะจ๊ะอำเภอนสง่าจังหวัดชัยภูมิจ้ะขายอยู่ตลาดสดเนาะขายทั้งวันขายหอดคนละ2ทุ่มขายตั้งแต่เช้านะจ๊ะเปิดร้านกับประมาณพร้อมขายก็ประมาณ10โมงขายหอด2ทุ่มจ้ะผู้ใดอยู่ไกลๆมาเด้อมาอุดหนุนก้อยหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปกับคุ้งกับข้าวให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งก้อยว่าสิเฮ็ดลาบหมูลาบเนื้ออยู่แต่ว่าบ่มีผักแพร่จ้ะชัยภูมิหาผักแพร่ยากมากบ้านก้อยหายากดีๆที่ตลาดบ่มีได้บ่คืออยู่กรุงเทพเนาะมันเก็บหาง่ายเพราะว่าก็จะเอาไปขายที่บ้านเฮาบ้านก้อยเนี่ยเขาบ่กินเขาบ่ค่อยนิยมกินกันนะจ๊ะก็เลยหาอยากไงผักแค่ตัวเที่ยวฟูแล้วเขาก็ลดไฟลงให้เป็นไฟอ่อนนะจ๊ะหอมแล้วเดี๋ยวก็จะบอกไปทีละขั้นตอนนะจ๊ะเครื่องปรุงวัตถุดิบก็เบิ่งไปเลยนะจ๊ะเนาะเบิ่งให้จบคลิปจ้ะแล้วสิรู้เนาะว่าเฮาใส่อีหยังแน่นะจ๊ะก้อยบ่ได้บอกตั้งแต่แรกๆเนาะก็จับได้ก็กะเอามาถ่ายให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งเลยกระเทียมเจียวเริ่มเหลืองจ้ะเราก็เบาไฟลงให้อ่อนที่สุดนะจ๊ะอ่อนที่สุดเด้อเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกเราลงไปเลยนะจ๊ะผัดใช้ไฟอ่อนนะคะI
มาที่นี่เราจะมาปรุงต้องปรุงเอาสีจ้ะปรุงเอาสีใช้อะไรใช้ซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไปนะจ๊ะรับรองอร่อยแล้วก็เพิ่มรสดีมาจ้ะซีอิ๊วดำหวานแล้วก็รสดีเนาะแต่บางทีก้อยไม่ได้ใส่รสดีแต่ว่าก้อยบอกนะจ๊ะเพราะว่าทำไมถึงไม่ใส่รสดีก้อยรสเนาะไม่ได้ซื้อเลยใส่ซีอิ๊วดำหวานไปหนึ่งเอาสีสันแล้วก็รสชาติที่หอมจ้ะถามว่าไม่ใส่ได้ไหมได้คือกันจ้ะเนาะผัดแต่น้ำมันกับกระเทียมเจียวก็หอมเลยจ้ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีรสชาติที่เราเนาะผัดแต่พริกเฉยๆมันไม่ค่อยหอมเขาต้องเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะจ๊ะเห็นไหมก็จะเอาประมาณชั่วโมงนะจ๊ะเนี่ยบ่ใส่น้ำมันเยิ่มๆหลายเนาะผัดไส้อ่อนแล้วจ้ะผัดให้เขาหอมนี่แหละผัดแบบใจเย็นๆจ้ะไม่ต้องรีบเนาะถ้าเขาเห็ดอย่างใจห่อนๆออกมาบ่ดีหรอกนะจ๊ะแล้วก็ทำอะไรที่ใจเราไม่รักมันก็ออกมาบ่ดีคือกันเนาะเมื่อวานนี่ก่อยหุงข้าวมันไก่คือหนูจนลูกค้ามาสั่งเข่าก้อยลืมกดหม้อเข่าโอ้ยแบบสมองสมองไปเลยแล้วใกล้โอ้ถอดที่จ้ะเล็กน้อยตักใส่คนละส่วนสองส่วนกินเผ็ดเผ็ดขนาดพริกเผ็ดเผ็ดเลยจ้ะเด็กเด็กชอบเนาะเอาไฟก่อยขึ้นดับดับเองก็เปลี่ยนไฟไม่ตกจ้ะแล้วจ้ะเสร็จแล้วก็จะพักไว้เนาะไปแล้วเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังไดไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า